Over Act สวัสดีครับพวกเราโอแอร์ครับผมวันนี้เรามีสปอนเซอร์ครับผมตบมือดีครับรออะไรครับ MSI Bravo ครับผมพูดถึงสเปคคร่าวๆของเครื่องนี้กันก่อนนะครับ Bravo 17นะครับมาพร้อมกับ CPU Ryzen 7 4000 Series นะครับผมและการ์ดจอ AMD Radeon RX 5500M หน้าจอขนาด 17.3 นิ้วนะครับ144เฮิรตซ์กันเลยทีเดียวเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเหมาะสำหรับเกมเมอร์อย่างผมอันนี้ติด Valorant มากครับผมเล่นทุกวันงานไม่ทำ อันนี้เรื่องจริงไม่ไปบอกเขาสิเดี๋ยวเขารู้คลิปนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมไม่ได้มาเล่นเกมเราอยากรู้ว่าถ้าเราเอาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเนี่ยเอามาทำซีดีเนี่ยมันจะได้ระดับไหนคือก็รู้ว่าไม่ใช่ทำมาเพื่อทำงานแต่มันต้องทำได้บ้างแหละซึ่งเครื่องระดับนี้แล้วแล้วซีดีที่เราทำเนี่ยก็คือเอาเกม Valorant มาทำเป็นซีดีอยากลองอยากทำมานานแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยว่า Bravo 17จะทำซีดีเกม Valorant ได้สมจริงขนาดไหนไปดูครับผมหัวหนึ่งนะครับมีตัดออกเพลินเลยเพลินครับซีจีเพลินเลยสนุกสนานเมื่อกี้เราโทรให้เห็นความสวยงามของเครื่องไงกับว่ามันเล่นเทพขนาดไหนให้รู้จริงๆเลยว่ามาเทสให้ดูก่อนเลยว่ามันเล่นได้จริงถึงเวลาเราจะมาทำซีจีอย่างที่บอกไปว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยนอกจากเล่นเกมเมพแล้วจะทำ CG ได้ขนาดไหนแต่ก่อนที่เราจะไปทำ CG เกมครับเรามีอย่างหนึ่งที่จะต้องทำก่อนไปเก็บฟุตเทจอ๋อเราไปถ่ายเดี๋ยวเราไปดูการถ่ายฟุตเทจกันแมชฟาร์มช่วงเวลาเราจะออกกองก็จะเกิดอีเวนต์ครับเนี่ยฝนจะตกครับเดี๋ยวรอดูกันว่าในขณะที่เราถ่ายไปเนี่ยฝนจะตกไหมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูแค่ตบมือทีเดียวถึงโลเคชั่นเลยวาร์ปโลเคชั่นบรรยากาศช่างสดใสท้องฟ้าเหมาะอำนวยกับการแบบให้เราถ่ายอันนี้ทำอะไรครับเป็นช็อตฟีนิกซ์ช็อตแรกครับเราจะต้องทำให้มือดำเนี่ยเพราะฟีนิกซ์เขาเป็นคอมพิวซีว่าโบรอะว่าซับโบรอะไรเงี้ยฟ้องเลยนะบีบมันก็เหมือนคือไฟอยู่เลยมองถึงตึกที่ก็มันก็เหมือนเอาหน้าไปรับแฟนที่ทำงานคัทโคตรแปลกอ่ะโคตรแปลกคือมุมเนี้ยเท่มากเลยนะเรียบร้อยครับทุกคนวันนี้เรียบร้อยแล้วถ่ายไม่ได้แล้วฝนตกโอ้โหเมื่อวานไม่ตกเมื่อวานไม่ตกดูดิยิงพูดหนักเหมือนโกรธใครมาวันที่2ครับของการถ่ายทำร้อนนี่กำลังทามืออยู่ครับเดี๋ยวเราเริ่มถ่ายทำกันเลยก่อนที่เมฆฝนตรงนั้นจะไล่มาอีกปกติเดียชอบเล่นตัวไหนเมื่อก่อนเล่นฟีนิกซ์ไงแล้วก็มีเพื่อนในทีมผมจะมีตี5คนใช่ปะแล้วเพื่อนก็จะเล่นหมอให้คนนึงตัวเสดแล้ววันนึงเพื่อนเลิกเล่นเสดแล้วมันต้องมีเวลาลงแรงมันต้องมีไงมันต้องมีมันขาดไม่ได้ผมก็เลยต้องไปเล่นเสดแทนทุกวันนี้ก็เล่นแต่เสดจนไม่รู้ตัวเองเมนอะไรละต้องมาเล่นหมอเพราะว่าไม่มีคนเล่นเลยบอกว่าเราเป็นสายซับเราซัพพอร์ตเพื่อนถึงเราจะไม่ได้เล่นตัวที่เราแบบไม่ชอบอะแต่เราก็ยอมเพื่อทีมเพื่อนๆก็ดูอยู่คลิปเพื่อนผมเล่นทุกตัวที่ชอบมีผมคนเดียวที่ไม่ได้เลือกทำไมเราไม่ชิงเลือกก่อนอ่ะผมใส่ซัพพอร์ตอยู่แล้วถ้าเรามาแย่งกันสุดท้ายทีมแพ้โทษใครอ่ะใช่ไหมแล้วสุดท้ายชนะไหมแพ้คลิปนี้ต้องใช้กล้อง GoPro นะครับเพราะว่าเราอยากได้เป็นมุมเหมือนในเกมไงมุม First Person นี่คือมุมมองกล้อง GoPro ที่ติดบนหัวพี่บอลครับเพื่อให้เหมือนเกมอ่ะมันต้องมีมือโผล่ขึ้นมาจะได้ประมาณนี้แต่ถ้าลองไปดูชีวิตจริงเราต้องทำมืออย่างนี้เพื่อจะได้ภาพแบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายเลยดีกว่าสุดยอดช็อตแรกของวันนี้กับฟีนิกซ์สุดเท่สเปซและแอคชั่นตอนนี้ผมกำลังใช้กล้อง360องศาเพื่อเก็บภาพบริเวณรอบนี้นะครับผมเขาเรียกว่า
HDI อันนี้เราจะใช้กับช็อตที่ทำน้ำแข็งของตัวเศษนะครับผมมันเก็บรอบทิศทางเลยเพื่อให้น้ำแข็งสมจริงอ่ะน้ำแข็งมันจะต้องสะท้อนมีรีเฟกต์เขาเรียกว่า environment อ่ะสิ่งแวดล้อมอ่ะเข้าไปเราก็จะเก็บภาพอันนี้เข้าไป run ขนาดนั้นเกือบไม่ทันเลยพี่อะไรอ่ะรอให้มันถ่ายเราจะได้ไม่ติดอยู่ในกล้องมันใช้แค่บริเวณนั้นไงคือตอนนี้เราไกลจากกล้องมากเพื่ออะไรขนาดนี้มันใช้แค่รอบตรงนั้นนี่อยากมาเซตฉากนี้เป็นเราพูดจริงเลยมอไซค์ต้องมาเอาใหม่ยากมากครับมันช็อตที่ยากมากเลยมาถ่ายโหน้อยแบบแบกมองคิดเท่าดิคนมองจากไกลๆอ่ะเป็นยังไงเข้าสู่ช่วงการทำ CG กับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเครื่องนี้นะครับผมเราได้ฟุตเทจมาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเอาฟุตเทจตัวเศษหรือตัวน้ำแข็งอ่ะมาทำให้ดูแล้วกันครับก่อนอื่นเราก็จะเอาฟุตเทจเข้ากับ After Effects แล้วก็ทำการแทร็กคาเมร่าเข้าไปครับผมพอแทร็กเสร็จปั๊บเราก็ลองเอาโมเดลมาวางดูก็จะเห็นว่าตัวนี้โมเดลมันติดเข้ากับฟุตเทจแล้วนะแล้วก็ต่อไปผมจะลองปั้นน้ำแข็งก็คือเป็นน้ำทรงน้ำแข็งเหมือนในเกมเนี่ยแล้วลองเอามาแทร็กเข้ากับฟุตเทจนี้ดูมันเดี๋ยวลองปั้นดูครับด้วยโน้ตบุ๊กนี้เลยก็จะเริ่มจากก้อนสี่เหลี่ยมโง่ๆก่อนคือทรงน้ำแข็งของตัวเศษในเกมเนี่ยมันจะเป็นทรงเหมือนสี่เหลี่ยมง่ายๆมาต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือคอมยังรับได้อยู่ไม่ใช่เป็นโมเดลที่แบบโพลิกอนเยอะอะไรถือว่าสบายครับผมทำอะไรพี่กำลังฝึกมองเอ็ดกับโพลีกอนอยู่เอ็ดแล้วก็โพลีกอนโอเคครับพอเราได้โมเดลน้ำแข็งมาแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาใส่เท็กเจอร์แล้วก็ใส่พวกมันเทเลียลเข้าไปให้มันดูสมจริงให้ดูเป็นน้ำแข็งนะฮะดูเป็นน้ำแข็งขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวลองเอาไปวางแทร็กกับฟุตเทจที่เราแทร็กไว้เมื่อกี้สิ่งที่เราจะต้องใส่ก็คือไอตัวภาพ HDI หรือว่า Environment ที่ผมใช้กล้อง360ถ่ายมาเมื่อกี้เดี๋ยวเราเอามาใส่ให้มันเป็นรีเฟกต์เข้าไปในน้ำแข็งแล้วมันจะดูมีความสมจริงขึ้นแล้วก็ปรับแต่งทำการคอมสีคอมแสงอะไรต่างๆครับให้ตัวโมเดลเข้ากับฟุตเทจครับผมก็ได้หน้าตาประมาณนี้โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ5ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเรียถึงไหนแล้วให้เวลาทำนานขนาดนี้น่าจะเสร็จจริงๆด้วยก็ว่าเงียบๆมาดู reference นี่ไงมีดเจ็ดมาดูว่าเออมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วพี่จำได้ว่ามันมีโหมดแบบทดลองไม่ใช่เหรอมันต้องลองกับของจริงแล้วก็ไม่ใช้ด้วยนะชนะด้วยครับไม่เป็นไรครับรอได้ไม่เป็นไรครับวันนี้อาจจะเสร็จแล้วว่าได้เวลาพักเล่นเกมไปทำซีซีแล้วแหละผมโชว์เท่มาเยอะแล้วตอนเท่อะโชว์แต่ตอนตายตัดออกให้หมดแล้วพี่บอลตลกไงทำซีซีต่อเสียงแห่งความสุขโอเคถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูผลงานที่ทำจาก Bravo 17กันว่าจะเป็นยังไงไปดูกัน Match foundSight.
ดิอันนี้ก็เดี๋ยวสิเป็นยังไงค่อนข้างพอใจคือไม่คิดว่าปกติทำใน PC ไงไม่คิดว่าบุ๊กจะมาทำ CG แล้วแบบไม่ใช่เป็นรถทำงานเราไปเล่นเกมอะไรก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียว Bravo 17เนี่ยต้องบอกว่าถูกสร้างมาเพื่อคอร์เกมอย่างแท้ทรูเลยนะครับผมใช่นะฮะจากที่ทำ CG มาเป็นไงแบบมันเล่นลื่นไหมมันเล่นลื่นไหมลื่นเลยแบบลื่นตอนยิงคือยิงเข้าหัวตลอดแบบเฟรมเรทสูงเฟรมเรทสูงถ้าพูดถึงเรื่องการทำ CG เนี่ยผู้เอฟเฟคอะไรเงี้ยผมว่าพาร์ติเคิลแบบไฟอะไรเงี้ยวิ่งวองอ่ะคือในเกมมันทำออกมาแบบลื่นจริงคือผมเปิดไฮสุดอ่ะไม่มีปรับโลอ่ะเกมมันดีมากก็คือแบบ CG นี่คือแบบดีมากคือในเกมของเขาเนี่ยดีมาก CG ในเกมอ่ะลื่นเลยคือในเกมมันดีมากสวยงาม Bravo 17นะครับผมมาพร้อมกับ CPU Ryzen 7 4000 Series นะครับผมแล้วก็กราฟิก AMD Radeon RX 5500M แล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 17.3 นิ้วนะครับแล้วก็มีถึง144 Hz กันเลยทีเดียวและที่สำคัญที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับ Perkey RGB Gaming Keyboard นะครับผมเป็นของ SIL Series นะครับผมรับรองว่าทนทานไม่ว่าจะกระแทกกระทันหัวร้อนขนาดไหนเอาอยู่นะครับผมคลิปเทสเอาเมื่อกี้ทุบโต๊ะไม่ทุบโต๊ะค่ะตกใจด้วยว่าทุบเครื่องนะครับผมรับรองว่าทนไม้ทนมือแน่นอนนะครับผมยืนยันจาก Steel Series แล้วก็มาพร้อมกับความสวยงามของ RGB นะครับเลือกชอบสีไหนชอบเซตแบบไหนไปเซตให้ได้เต็มที่ใครที่สนใจในการเล่นเกมนะฮะเป็นช้อยที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอาจจะแบบมีงบไม่ได้สูงมากกลางๆและอยากหาโน้ตบุ๊กสักตัวนึงไว้แบบเล่นเกมและก็แบบใครที่แบบว่าติดตามโอแว่งานแล้วแบบเฮ้ยผมอยากฝึก CG ด้วยเครื่องนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์จริงๆเริ่มต้นนี่สบายๆเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับเราด้วยก็เจอกันในเกมเราเจอกันคลิปหน้าครับผมคุยกันถ้าพูดขนาดนี้ต้องพูดชื่อ ID ตัวเองแล้วไม่เอาเดี๋ยวแอดมาเยอะมีคนเคยเจอด้วยอะไรก็ถามว่าตัวจริงป่ะครับแล้วก็เลยตอบว่าผมรอเล่นก่อนถ้าแพ้ตัวปลอมตัวปลอมครับแล้วชนะปุ๊บใช่ครับผมจำไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ Match Found